All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 Appการสู้รบระหว่างอิสราเอลแล้วก็ฮามาสกันหน่อยนะครับในช่วงเขาดาวส่งท้ายปลายปีในหลายประเทศเต็มไปด้วยความสุขแต่ว่าที่นี่เนี่ยยังคงมีการยิงกันอยู่เลยนะครับแล้วก็มีคำถามว่ามันจะลากยาวแบบนี้ต่อไปขนาดไหนล่าสุดนี้เนี่ยกองทัพอิสราเอลคาดการณ์นะครับว่าการสู้รบกันระหว่าง2ฝ่ายยังคงดำเนินต่อไปตลอดทั้งปีนี้อย่างแน่นอนครับพลเรือตรีแดเนียลฮากการีโฆษกกองทัพอิสราเอลกล่าวในวันปีใหม่เลยครับบอกนะครับว่าการสู้รบในกาซาจะดำเนินต่อไปตลอดทั้งปีนี้ขณะนี้กองทัพอิสราเอลกำลังสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังเตรียมการสำหรับการสู้รบที่ยืดเยื้อและยาวนานทหารบางส่วนโดยเฉพาะทหารกองหนุนจะถอนจากฉนวนกาซาภายในสัปดาห์นี้เพื่อจัดสรรและรวบรวมกำลังใหม่เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการใหม่ที่กำลังจะมาถึงครับพลเรือตรีแดเนียลฮากการีระบุว่าการปรับเปลี่ยนหลายอย่างครั้งนี้มีเจตนาเพื่อสร้างความมั่นใจในการวางแผนและการเตรียมการเพื่อทำสงครามต่อเนื่องตลอดทั้งปี2024กองทัพอิสราเอลจะวางแผนล่วงหน้าเพื่อภารกิจเพิ่มเติมและเพื่อการสู้รบต่อเนื่องครับการคาดการณ์ที่ว่าสงครามมันจะยืดเยื้อยาวนานตลอดปีแบบนี้เนี่ยนะครับนับว่าแย่กว่าที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเคยคาดการณ์วนกันไว้ก่อนหน้านี้คือผู้นำอิสราเอลเนี่ยเคยพูดก่อนปีใหม่คุณผู้ชมบอกว่าสงครามมันจะอยู่อีกนานหลายเดือนใช้คำว่าเดือนไงแต่คราวนี้ทางกองทัพดันบอกว่าจะตลอดปีนะครับคือทางผู้นำของอิสราเอลเนี่ยเคยบอกว่าชัยชนะเนี่ยต้องการเวลาอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิสราเอลระบุว่าชาวกาซาจะสามารถกลับบ้านได้ในที่สุดแต่อิสราเอลยังไม่ได้วางเข้าโครงว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดและอย่างไรที่ชาวกาซาจะสามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยที่บ้านของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งขณะที่โยอาฟแกลแลนซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวในวันปีใหม่ว่าชาวอิสราเอลจะสามารถกลับบ้านในหลายชุมชนที่อยู่ใกล้กาซาได้ในรัศมี 4-7 กิโลเมตรในเร็วๆนี้หลังจากที่ต้องอพยพหนีไปตั้งแต่ฮามาสบุกอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วปี2566ครับภาพการสู้รบล่าสุดนะคะอิสราเอลก็ถล่มทิ้งระเบิดฉนวนกาซาจนถึงนาทีสุดท้ายของปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องเข้าสู่วันปีใหม่ปี2024ค่ะกองทัพอิสราเอลระบุว่าสามารถสังหารอาดิลมิสมานะคะเป็นระดับผู้บัญชาการระดับสูงคนหนึ่งของฮามาสที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบุกโจมตีอิสราเอลตั้งแต่7ตุลาคมปีที่แล้วในการโจมตีข้ามคืนส่งท้ายปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ที่เมืองเดอีอัลบาล่าในกาซานะคะโดยเป็นเมืองที่อิสราเอลสั่งชาวปาเลสไตน์ในกาซากลางให้อพยพไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วค่ะถ้าดูยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนะคะมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 21,978 คนเป็นยอดตั้งแต่เมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วที่ผ่านมาค่ะและมีผู้บาดเจ็บอีก 56,697 คนจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขในกาซามีชาวปาเลสไตน์ไร้ที่อยู่อาศัยและข้อมูลล่าสุดจากสหประชาชาติก็ระบุนะคะว่าจำนวนชาวปาเลสไตน์ที่ไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากสงครามตอนนี้เกือบ2ล้านคนคิดเป็นร้อยละ85จากประชากรกาซาทั้งหมดราวๆ2ล้าน4แสนคนค่ะบรรยากาศการเข้าสู่ศักราชใหม่ที่กาซานี่ไม่สู้ดีนะครับวันปีใหม่เมื่อวานนี้เนี่ยอิสราเอลยังคงถล่มเมืองกาซาซิตี้ในกาซาเหนือส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต68คนในกาซาซิตี้ค่ายผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์เอามากาซีในกาซากลางก็ถูกถล่มครับมีผู้เสียชีวิต10คนขณะเดียวกันเมืองคานยูนิสก็ไม่ปลอดภัยนะครับในกาซาใต้ก็ถูกถล่มเช่นเดียวกันฮามาสถล่มอิสราเอลตั้งแต่นาทีแรกที่เข้าสู่ปีใหม่2024เลยนะครับคืออย่างที่บอกไปแต่ละฝั่งนี้ก็คือไม่ย่อท้ออ่ะคือไม่ลดละความขัดแย้งเลยนะครับอิสราเอลก็โจมตีฮามาสในกาซาทั้งเหนือกลางใต้ฮามาสก็เช่นเดียวกันครับถล่มอิสราเอลตั้งแต่นาทีแรกที่เปิดเข้าสู่ปีใหม่2024โดยกลุ่มH. Sedin เอาคัสซัมปีกอาวุธของฮามาสยิงจรวดแบบ M90 หลายลูกจากกาซาถล่มเมืองเทลอาวีฟและภาคใต้ของอิสราเอลในวันปีใหม่แต่ถูกระบบป้องกันภัยขีปนาวุธของอิสราเอลยิงร่วงทำให้เสียงไซเรนเตือนภัยมันดังขึ้นตั้งแต่วันแรกของปีนี้ในเทลอาวีฟครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ